รายการมองไกลประจำวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2558ในวันนี้ที่เริ่มต้นด้วยเพลงเมืองถูกเผาเราถูกฆ่าในวันนี้นั้นเนื่องจากว่ามีพี่น้องเราซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีเผาสารกลางจังหวัดมหาสารคามได้ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะครับขณะที่ถูกคุมขังอยู่ซึ่งนี่นะครับกำหนดการถ้าเขาไม่เสียชีวิตเดือนหน้าก็จะได้รับอิสรภาพผมต้องขอบคุณเว็บไซต์ของประชาไทยที่ได้เรียบเรียงข่าวที่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยแจ้งว่านายอุทัยคงหาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเผาสารกลางจังหวัดมหาสารคามเมื่อ19พฤษภาคม2553ได้เสียชีวิตขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามโดยญาตินี่นะครับได้รับศพไปบำเพ็ญกุศล นางวิจิตดวงพรหมภรรยาของอุทัยได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอุทัยเขาเกิดอาการช็อกในเรือนจำโดยก่อนหน้านี้ไม่นานมีอาการความดันต่ำเหนื่อยหายใจไม่ทั่วท้องเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามตั้งแต่เย็นของวันที่23พฤศจิกายนและได้เรียกตนมาดูอาการเมื่อเวลา4ทุ่มในคืนนั้นต่อมาแพทย์ผู้ทำหน้าที่ในการรักษาได้แจ้งกับตนเองว่านายอุทัยมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดในคืนนั้นเขามีอาการดิ้นทุรนทุรายต้องมัดตัวไว้กับเตียงจนกระทั่งเช้าจึงอยู่ในสภาพไม่ได้สติร่างกายไม่ตอบสนองจนกระทั่งประมาณเที่ยงของวันที่24พฤศจิกายนคือวันรุ่งขึ้นแพทย์จึงได้ยุติการยื้อชีวิตโดยการเห็นชอบของญาติและภรรยานายอุทัยดวงพรมนั่นเนี่ยนะครับอายุ40ปีเป็นหนึ่งใน9ผู้ต้องหาในคดีเผาสารกลางจังหวัดมหาสารคามคือบริเวณที่ว่าการอำเภอ นะครับโดยในเหตุการณ์วันที่19พฤษภาคม2553ซึ่งตัวอาคารของทางจังหวัดไม่ได้ถูกเผาแต่อย่างใดปรากฏเพียงการเผายางตู้โทรศัพท์และต้นมะขามหนึ่งต้นเขาถูกจับหลังจากเหตุการณ์ไม่นานและถูกจำคุกเรื่อยมาจนศาลชั้นต้นจำคุกพิพากษา5ปี8เดือนจากนั้นในเดือนกรกฎาคม2555เขาได้รับการประกันตัวโดยการช่วยเหลือของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก่อนที่จะติดคุกอีกครั้งเมื่อศาลฎีกาพิพากษายืน5ปี8เดือนในเดือนกันยายน2557ภรรยาของอุทัยกล่าวว่าประมาณต้นเดือนธันวาคม2558นี้อุทัยก็จะได้รับการพักโทษทำให้ได้รับอิสรภาพออกมาอยู่กับครอบครัวทั้งนี้ครอบครัวมีลูก3คนลูกสาวคนโตเรียนชั้นม.6 ลูกชายคนกลางเรียนชั้นป.6 และลูกสาวคนเล็กเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่4ที่ผ่านมาอุทัยเลี้ยงครอบครัวด้วยการทำอาชีพรับจ้างเนี่ยนะครับฆ่าและชำแหละหมูให้กับเขียงหมูในจังหวัดมหาสารคามโดยระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอุทัยเขาเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยมีโรคประจำตัวใดๆการสูญเสียอุทัยทำให้เธอต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพังและความหวังที่จะได้อยู่ร่วมกันเดือนหน้าก็พังทลายผู้ใกล้ชิดครอบครัวของอุทัยแจ้งว่าครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างลำบากผู้สนใจสามารถบริจาคช่วยเหลือได้ที่บัญชีของลูกสาวคนโตชื่อปริชัดคงหาธนาคารกรุงเทพสาขามหาสารคามเลขที่บัญชี298504-0688 298504-0688
นี่ก็เป็นรายที่สองเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตในขณะถูกคุมขังก่อนหน้านี้นายวันชัยรักสวนศิลป์ชาวอุดรธานีก็เสียชีวิตในเรือนจำหลัก4เมื่อ27ธันวาคม2555นี่ก็เป็นโศกนาฏกรรมหนึ่งในคดีที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองอย่างที่เว็บไซต์ประชาไทยได้ระบุนะครับว่าศาลากลางไม่ได้ถูกเผามีเพียงการเผายางตู้โทรศัพท์และต้นมะขามหนึ่งต้นแต่เขาเองนั้นนะครับก็เป็นคนไทยซึ่งก็อยู่ภายใต้กฎหมายเมื่อคำพิพากษาศาลถึงที่สุดก็น้อมรับชะตากรรมผมเองนี่นะครับเห็นข่าวนี้ก็มีความรู้สึกหดหู่นะครับเพราะมีพี่น้องเราจำนวนมากที่ได้รับชะตากรรมหลายคดีได้รอดพ้นหลายคดีก็ถูกคุมขังเพราะคดีก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วในขณะนั้นคดีที่ใหญ่ที่สุดคือการเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ยกฟ้องและปรากฏว่าอัยการสูงสุดไม่ได้ยื่นฎีกาต่อทำให้คดีการเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์นั้นพี่น้องเสื้อแดงทั้งสองคนนั้นได้พ้นผิดและก็มีความบริสุทธิ์ทุกขั้นตอนเพราะว่าคำพิพากษาเป็นที่ยุติแล้วแต่ว่าเรื่องแบบนี้ครับบรรดาสื่อต่างๆที่ประโคมโหมข่าวประนามหยามเหยียดว่าเขาเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองนั้นไม่เคยได้ลงข่าวในเวลาที่คดีถึงที่สุดแล้วว่าเขาเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์นี่ก็เป็นชีวิตหนึ่งเป็นชะตากรรมหนึ่งและยังมีพี่น้องเราอีกจำนวนมากที่ยังได้รับชะตากรรมเช่นนี้กันอยู่วันนี้ผมเองท่านอาจารย์ธิดาและนิสิตสินธุไพรก็จะเดินทางไปยังจังหวัดมหาสารคามเพราะเขาครอบครัวเนี่ยนะครับตั้งทำพิธีสวดศพเพียงแค่2คืนแล้วก็วันนี้ก็จะมีการชาปนกิจในเวลาบ่าย3พวกผมก็จะไปอย่างน้อยก็ไปร่วมไว้อาลัยไปซึมซับความทุกข์ที่ครอบครัวเขาจะต้องเผชิญชะตากรรมต่อไปซึ่งเป็นชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าผลลัพธ์ลงท้ายจะเป็นเช่นนี้ประเด็นทางการเมืองต่อมาครับเรื่องที่ถูกหยิบยกมาประโคมโหมข่าวกันคือกรณีที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาโดยอ้างว่าจากเดิมนั้นที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ให้ข่าววาสนานาน่วมว่าเป็นบุคคลที่เข้าไปป่วนในการซ้อมไบฟอร์ดัตที่จังหวัดขอนแก่นผมเองเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องเสื้อแดงขอนแก่นนี่นะครับจัดชุมนุมเวทีปราศัยของพี่น้องเสื้อแดงซึ่งเราเองเนี่ยนะครับก็สรุปกันทุกฝ่ายว่าขอนแก่นนั้นมีพี่น้องประชาชนมากที่สุดหมายถึงพื้นที่ในต่างจังหวัดคือประชาชนมาชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับถ้าเตรียมตัวกันนั้นคนเป็นแสนคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจังหวัดขอนแก่นซึ่งสีประจำจังหวัดเป็นสีเหลืองนะครับ
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาวันที่เขานัดหมายใส่เสื้อสีประจำจังหวัดเขาก็ใส่เสื้อสีเหลืองตามปกติไม่ได้มีปัญหาเรื่องสีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องหลักการประชาธิปไตยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ตรวจสอบพรรคพวกทั้งแวดวงทางการเมืองพี่น้องเสื้อแดงที่ร่วมพิธีซ้อมใบฟอร์เดตอยู่ในเนี่ยนะครับกระบวนการปั่นเพื่อพ่อเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับของการซ้อมไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบกระทั่งหรือมีการป่วนแม้แต่เพียงวินาทีเดียวก็ได้สอบถามจึงได้ความว่าวันที่20พฤศจิกายนได้มีการอุ้มจ่าสิบตำรวจประทินซึ่งนี่นะครับเป็นอดีตตำรวจตะเวนชายแดนชื่อจ่าสิบตำรวจประทินจันเกตซึ่งเขาต้องคดีขอนแก่นโมเดลเป็นจำเลยที่หนึ่งและได้รับการประกันตัวออกมาผมได้สอบถามเนี่ยนะครับให้ทีมทนายเข้าไปตรวจสอบว่าเรื่องราวที่เขาได้ถูกอุ้มตัวไปและวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีการแถลงข่าวนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรสิ่งของทนายความนั้นเขาก็บอกว่ายังไม่สามารถพบตัวผู้ต้องหารายนี้ได้เนื่องจากว่าอยู่ในการควบคุมของทหารผมได้เรียนกันมาตั้งแต่ต้นความจริงเนี่ยนะครับการที่คนใดคนหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งไปทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหลักของกฎหมายนี่นะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าตราบใดที่คำพิพากษาศาลยังไม่ถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งกฎหมายไทยและกฎหมายทั้งโลกก็ยึดหลักการนี้แม้ว่าคดีถึงที่สุดแล้วก็ตามถ้าพบหลักฐานใหม่สามารถรื้อฟื้นคดีได้เหตุการณ์นี้นะครับที่มีการตั้งข้อกล่าวหาขอนแก่นโมเดลนั้นผมเองนั้นและบรรดาหมู่มิตรที่เป็นแกนนำอยู่ในส่วนกลางเราเองเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ไปรู้จักมักคุ้นไปเกี่ยวข้องใดๆนั้นแทบได้เลยว่าความรู้เรื่องนี้เป็นศูนย์เพราะเนี่ยนะครับแนวทางของนปช.นั้นได้ประกาศจุดยืนชัดเจนเรื่องแนวทางสันติวิธีแต่การตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยครับเป็นพวงโยงใยกันมามากมายก็เป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายก็สงสัยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นก็มีลักษณะครบนะครับการตั้งข้อกล่าวหากันแบบนี้ลองเอาข้อกล่าวหามาไล่เรียงดิครับว่าคดีไหนขึ้นต้นอย่างไรจบกันอย่างไรนั้นก็จะเห็นซึ่งความประหลาดใจซึ่งเนี่ยนะครับผมเองพอดูข่าวไปดูข่าวมานั้นก็บอกว่าได้มีการควบคุมตัวเนี่ยนะครับจ่าสิบตำรวจประทินและผู้ต้องหาอีก2คนโดยอ้างว่าจะไปป่วนเนี่ยนะครับโครงการใบฟอร์เดตเทศกาลลอยกระทงและปีใหม่ซักซ้อมที่จังหวัดขอนแก่น22ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยกระทงเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่มีการตั้งประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ